สวัสดีครับวันนี้มาใส่เบ็ดกันครับพี่น้องนี่ครับเบ็ดนะครับเบ็ดหมายห้วยครับพี่น้องหมายห้วยนะครับเราเอาเหยื่อหมูมาใส่ครับเป็นหมูสดนะพี่น้องเป็นเหยื่อเนื้อหมูสดนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูครับไม่รู้จะได้ปลาอะไรมั่งก็ไม่รู้ครับจะลองดูครับนี่ทำคอนเทนต์ใส่เหยื่อหมูสดนะพี่น้องนี่ครับเนื้อหมูสดๆนะพี่น้องจะลองดูกันครับเดี๋ยวก็ใส่ได้ปลากันเนาะใส่สายห้วยนะพี่น้องเลยจ้ะลองมาชมครับขนาดนี้ก็เวลาประมาณ6โมงกว่าๆแล้วครับจะมืดแล้วเดี๋ยวรีบปักกันเลยครับพี่น้องเด้อนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับพี่น้องเนื้อหมูสดครับกับเบ็ดเห็นไหมครับเนื้อหมูสดกับเบ็ดจะมืดแล้วครับเริ่มจะเกี่ยวไม่ทันละนะครับเกือบบุ๊กก็ไม่ได้ใส่มาด้วยพี่น้องแต่ดีอยู่อ่ะห้วยมันแปนอยู่ครับเขามาตัดหญ้าไปให้งูให้ควายเนาะครับเราก็จะเกี่ยวประมาณนี้ครับพี่น้องเนี่ยครับเกี่ยวประมาณนี้แล้วเราก็จะปักลงไปเด้อพี่น้องเอามาเกี่ยวหญ้าให้งูแปนแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะปักประมาณนี้เข้าไปลองเหยื่อหมูสดครับวันนี้นะครับก็จะปักอยู่ประมาณนี้นะพี่น้องครับตัดหนึ่งนะเห็นไหมครับเป็นหมูไหมเป็นหมูไหมพี่น้องเป็นหมูไหมเนี่ยเราดูก่อนผมก็มองไม่เห็นน่าจะเห็นอยู่แล้วครับนี่หมูนี่โอเคนะครับหมูไหมครับได้ครับจะปักต่อไปสวัสดีพี่น้องนะครับขณะนี้เวลา2ทุ่มแล้วเดี๋ยวเราจะไปยามเบ็ดกันรอบแรกนะครับนี่ครับอุปกรณ์ในการยามเบ็ดผมก็จะมีนี่ฉมวกครับแหลมครับต้องติดไปน้ำนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามครับก็จะเป็นสวิงครับไว้ช้อนปลานะครับแล้วก็จะมีถุงเขียวเอาไว้ใส่ปลาเด้อพี่น้องนะครับหลังแรกผ่านครับยกดูแล้วครับไม่มีอะไรหลังแรกทำกันไปเรื่อยๆครับกล่องที่สองครับใส่ใกล้ๆกันครับไม่กล้าไปใส่ไกลกลัว ดูนะครับอันนี้จะหมานออกไหมครับพี่น้องเลยพี่น้องคันเบ็ดหลังนั้นคือเป็นสั้นเนาะวันนี้เนาะไปชมกันครับงอหายซะเนาะวันนี้เนาะมีตัวอยู่บ่ใช่ป่ะหือบ่มีตัวมีตัวพี่น้องมีตัวเดี๋ยวแป๊บนึงเด้อดูตัวก่อนปลาอะไรปลาอะไรโอ้ติดแล้วเด้อปลาดุกกูเดียวพี่น้องปลาดุกแป๊บนึงเด้อผมเอาสวิงช้อนก่อนมีตัวตัวเหลืองอุ้ยเลยเฮ้ยอย่าหลุดจะใส่ละเป็นยังไงเห็นไหมพี่น้องตัวเหลืองอุ้ยเลยเด้อเฮ้ยได้แล้วพี่น้องได้แล้วตัวเหลืองอุ้ยเลยแป๊บนึงนะครับได้แล้วแล้วดูเบ็ดก่อนตัวแรกแหกหมานนะพี่น้องเอ้ยเฮาลากขึ้นมาก่อนเนาะดูตัวซะก่อนอ่ะจะผมปวดให้ดูเด้อพี่น้องแป๊บนึงเด้อตั้งกล้องก่อนเด้อครับขออนุญาตตั้งกล้องก่อนเด้อตัวแรกแหกหมานเราพี่น้องเอ้ยตัวงามอยู่เด้อครับนี่เด้อโอ้ดูแขนผมครับดูตัวปลาตามกันเลยพี่น้องเอ้ยดูครับงามบ่ตัวแรกแหกหมานเด้อพี่น้องเอ้ยนี่ตัวปลานะครับโดนเบ็ดเลยพี่น้องเอ้ยขออนุญาตปลดแป๊บนึงเด้อพี่น้องเอ้ยคีมนะครับตัวเหลืองดีจังเลยโอเคตัวแรกแหกหมานเด้อพี่น้องเอ้ยตัวแรกแหกหมานใส่ถุงก่อนเนาะไปจะไปยามกันหลังต่อไปครับพี่น้อง
ะครับไปครับพี่น้องพยายามกันเรื่อยๆครับเฮาหลังนี้อยู่ดีดีครับไปหลังนู้นพี่น้องหลังนู้นติดแล้วหลังนู้นติดเห็นไหมครับคันเบ็ดโกงเลยคันเบ็ดโกงเลยพี่น้องคันเบ็ดวิ่งแล้วพี่น้องคันเบ็ดวิ่งแล้วไปดูคันโอ้คันเบ็ดโยกอยู่ปุ๊บๆเลยพี่น้องเฮ้ยแป๊บนึงเด้อพี่น้องแป๊บนึงเด้อโยกแล้วพี่น้องเฮ้ยแป๊บนึงเด้อเอาละดูคันเบ็ดโยกเลยเบ็ดโยกโอ้ดูเบ็ดเบ็ดแล้วพี่น้องไม่รู้ปลาอะไรเด้อพี่น้องเอ้ยเบ็ดโจกเลยบวกเลยพี่น้องเอ้ยแต่ดึงทั้งคันเบ็ดทั้งกล้องขึ้นมาพร้อมกันเลยเด้อพี่น้องเด้อขออนุญาตเด้อเอาสวิงเตรียมรอสวิงช็อตโอ้ตัวใหญ่มากพี่น้องคันเบ็ดเกือบโยบอยู่ผมไม่กล้าดึงคันเบ็ดลุ้นโอ้คันเบ็ดโอ้ดูคันเบ็ดพี่น้องดูคันเบ็ดโอ้หมาเพิ่นก็เห่าบาดนี่โอ้จะเอาจังไหนเนาะบาดนี้เนาะพี่น้องเอ้ยเออเนาะโอ้เป็ดผมก็ปักไว้แน่นเลยเป็นปลาวะพี่น้องตัวใหญ่ปะโอ้เป็นปลาวะพี่น้องโอ้โหอย่าอย่าโอ้ยแป๊บนึงเด้อพี่น้องเอ้ยมีช้อนหัวไม่ได้ตัวใหญ่เกินโอ้ช้อนหัวไม่ได้พี่น้องเอ้ยมือก็จับคันเบ็ดไปพร้อมจับกล้องไปพร้อมเด้อพี่น้องเอ้ยหางก็รู้อยู่ทางไหนนี่โอ้ยจ้ะลุ้นลุ้นกันพี่น้องลุ้นกันเอาได้แล้วพี่น้องเอ้ยได้แล้วโอ้ดูตัวแม่พี่น้องเอ้ยดูตัวโอ้ดูตัวไหมครับเดี๋ยวผมถอดคันเบ็ดก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยดูตัวไหมครับแป๊บนึงเด้อโอ้เหยื่อปลาหมูเหยื่อหมูเด้อพี่น้องแป๊บนึงนะครับออกมาจากสระไข่เนาะวันนี้เนาะไอ้ยาแป๊บนึงเด้อพี่น้องโอ้แป๊บนึงได้แล้วโอ้เทียบตัวแม่พี่น้องโอ้ใหญ่คักพี่น้องเอ้ยโอ้ดูไหมครับใหญ่คักอีหลีดูมือผมหนึ่งโอ้ใหญ่คักเนี่ยพี่น้องดูมือผมนี่อ๋อขออนุญาตตั้งกล้องก่อนแป๊บนึงเด้อพี่น้องเอ้ยโอ้ดูตัวครับพี่น้องวันนี้โอ้ตัวแหมพี่น้องเอ้ยนะโอ้ออกสระภายนอกวันนี้นะดูตัวครับพี่น้องโอ้นะโอ้ออกสระภายนอกเนาะวันนี้เนาะพี่น้องเอ้ยมาแล้วเฮาเอาขออนุญาตปลดเด้อโอ้อย่าดิ้นลาครับลาอย่าดิ้นคำแพงอย่าดิ้นเด้อคำแพงเอ้ยลาคำแพงอย่าดิ้นเด้อลาโอ้มือก็หุ้มบ่ได้ครับพี่น้องนะเบิ่งตัวครับดูโอ้ดินจะหลาคำแพงเอ้ยจะดินจะใส่ถุงเขียวก่อนเด้อพี่น้องได้ละปลดก่อนโอ้ใหญ่โคตรสายห้วยเด้อพี่น้องนี่นับหนึ่งเด้อขอก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้เอามาเนาะล้วงใส่ปากเลยพี่น้องเลยโอเคดูกันนะพี่น้องครับตัวนี่โอ้หายห่วยแล้วนี่เด้อพี่น้องเอ้ยตัวใหญ่มากเห็นไหมครับมือกับมือผมนี่เอาครับผมจะใส่ถุงก่อนเคี้ยวก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยใส่ถุงเคี้ยวก่อนเนาะพี่น้องสองตัวแล้วบาทนี่แม่ลุ้นตัวนี้แทบแย่เลยพี่น้องเอ้ยตัวใหญ่โคตรนี่แล้วตอนน้ำท่วมเนาะมันออกมาจะสะใครไม่รู้เนาะพี่น้องเอ้ยนะเบิ่งดูพี่น้องนะโอ้ตัวเดียวเต็มถุงด่างเขียวเลยครับพี่น้องนะโอ้ครับเอารับชมกันต่อไปครับพี่น้อง
ครับตอนนี้ก็เริ่มสว่างตอนนี้สว่างแล้วนะครับเราก็มากู้เบ็ดกลับบ้านกันครับพี่น้องดูกันครับว่าตอนเช้านี่จะได้ตัวอีกไหมนะครับพี่น้องครับสรุปใส่เบ็ดเมื่อคืนนะครับพี่น้องเมื่อคืนนี้ได้2ตัวครับดูที่บ้านเด้อเช้านี้ได้ตัวหนึ่งนะครับพี่น้องเดี๋ยวถอดให้ดูก่อนเด้อพี่น้องเลยตัวหนึ่งครับตัวใหญ่เหมือนกันครับน้ำลดปลาขึ้นแล้วเหยื่อหมูครับเหยื่อหมูสดที่บอกไปเนาะพี่น้องนะเช้านี้ได้อีกตัวหนึ่งครับผมชมกันครับพี่น้องตัวใหญ่ตัวใหญ่ได้หนึ่งตัวนะพี่น้องเอ้ยนี่ครับหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวครับพี่น้องตัวใหญ่มากหนึ่งตัวนะครับโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเขยผำไผคนหากินเด้อพี่น้องเลย